าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ8ชั่วโมงเต็มแล้วนะฮะสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงงานเม็ดโฟมและพลาสติกในพื้นที่ของซอยกิ่งแก้ว21บางพลีสมุทรปราการจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถดับไฟให้สนิทได้นะครับสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างติดตามรายงานสดจากคุณนุกภูมินสารสมบูรณ์รายงานสดเข้ามาครับผมอยู่ที่ด้านหน้านะครับของโรงงานแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านซ้ายมือของผมนะครับคือกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับนับร้อยชีวิตนะครับที่เริ่มเข้าดับเพลิงภายในโรงงานย่านสมุทรปราการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับใช้ยุทธวิธีนะครับในการนำโฟมนะครับเข้าลำเลียงนะครับเพื่อไปดับเพลิงที่อยู่ภายในนะครับแทนการใช้น้ำเนื่องจากสารเคมีที่อยู่ภายในโรงงานนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับเป็นสารเคมีจำพวกทินเนอร์นะครับรวมไปถึงแอลกอฮอล์จำนวนกว่า 20,000 ลิตรนั้นไม่สามารถใช้น้ำดับเพลิงได้นะครับรวมถึงนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็จะใช้น้ำนะครับในการเข้าฉีดสกัดกั้นนะครับไม่ให้เพลิงนั้นลุกลามเข้าไปเผาไหม้นะครับในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยคุณผู้ชมครับด้านขวามือของผมนะครับคือพี่หัวหน้าชุดในการเข้าสกัดเพลิงในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสอบถามความคืบหน้าในการเข้าปฏิบัติการทางนี้กันครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเบื้องต้นครับเราได้รับรายงานผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตจำนวนกี่คนแล้วครับตอนนี้ผมกำลังหาตัวเลขอยู่นะฮะตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเนี่ยที่เกิดการระเบิดขึ้นมานะครับแล้วลอกนึงนะครับก็คาดว่ามีผู้บาดเจ็บอยู่หลายคนเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากำลังรวบรวมสรุปนะครับตัวเลขว่าที่แน่ชัดจริงแล้วเนี่ยมีบาดเจ็บและเสียชีวิตเท่าไหร่แต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับจะมีเฉพาะผู้บาดเจ็บนะครับที่ส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงทำการรักษาอยู่นะครับก็จากผลการปฏิบัติงานตอนนี้นะฮะเราจะเห็นได้ว่าข้างหลังเนี่ยอุปสรรคนะครับแล้วก็ปัญหาอื่นในเรื่องของทิศทางลมที่มันเกิดขึ้นนะครับเราต้องส่งทีมประจนเพลิงเข้าไประงับเป็นจุดเกิดเหตุเนื่องจากว่าการดับเพลิงประเภทนี้เนี่ยนะครับประเภททินเนอร์โซเวตหรือแอลกอฮอล์เนี่ยมันต้องใช้น้ำยาโฟมนะฮะเป็นสารชนิดพิเศษทำการดับเพลิงประเภทนี้นะครับเพื่อทำการระงับแล้วก็ดับไฟให้ได้นะครับตอนนี้เราได้รับความอนุเคราะห์พิเศษนะฮะจากท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะฮะท่านมาอยู่ที่เกิดเหตุกับเราด้วยแล้วก็ได้ทำการประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดของทางกรุงเทพมหานครนะครับในการขอโฟมมาสนับสนุนหน้าที่เกิดเหตุครับอุปสรรคในครั้งนี้ครับทางเจ้าหน้าที่มีอุปสรรคในเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมฮะเป็นพิเศษเลยตอนนี้นะฮะเป็นท็อปซีเครทที่เราคุยกันในขณะที่เราวางแผนไว้ก็คือบ่อน้ำมันเนี่ยฮะบ่อน้ำมันบ่อที่2ที่มันเกิดการลุกไหม้อยู่ประมาณแสนลิตรเนี่ยนะฮะตอนนี้มันเกิดการลุกไหม้นะครับโชติช่วงเลยระดับ5นะครับสิ่งที่เรากังวลมากที่สุดคือถ้าเราไม่สามารถดับไฟได้อย่างทันท่วงทีหรือเราปล่อยให้มันเกิดการขยายตัวลุกลามมากกว่านี้คือเรากลัวในเรื่องของการระเบิดซ้ำสองฮะนะครับคือมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องไม่ให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำทีมนักประจนเพลิงตอนนี้แล้วก็น้ำยาโฟมที่เรามีอยู่เนี่ยประมาณ 1,500 ลิตรตอนนี้เนี่ยนะครับในส่วนของภาครัฐเองหรือว่าภาคเอกชนหรือว่าอาสาสมัครเราเนี่ยทำการเข้าประจนเพลิงในจุดเกิดเหตุเพื่อทำการระงับเหตุไว้ก่อนนะฮะในระหว่างที่รอทีมมาช่วยนะครับในการส่งน้ำยาดับเพลิงมาช่วยครับพี่ครับจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ด้านในนะฮะเขาบอกไหมครับพี่ว่าตัวเปลวไฟเนี่ยอยู่ห่างจากจุดที่เป็นถังสารเคมีอยู่ตอนนี้อยู่ห่างประมาณเท่าไหร่ฮะมันไม่ห่างเลยฮะมันลุกไหม้เหยียบตัวถังเบาน้ำมันของสารเคมีที่มันเกิดการลุกไหม้นี้เลยเพราะฉะนั้นในการเข้าดับเพลิงเนี่ยมันจะมีอันตรายสูงต่อนักประจนเพลิงคือเราต้องเข้าไปถึงจุดกำเนิดหรือว่าแหล่งของจุดต้นเพลิงเลยนะครับเพื่อทำการระงับให้ได้ณจุดนั้นเลยครับครับตอนนี้ก็มีการเปลวไฟเนี่ยก็เผาไหม้อยู่ด้านบนแล้วใช่ครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงนะฮะใช้ความระมัดระวังและความสามารถเฉพาะตัวพิเศษมากครับตอนนี้ฮะต้องระมัดระวังสูงครับไม่ให้เกิดความสูญเสียครับสู้ครับคุณพี่ครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้นะครับทางการของจังหวัดสมุทรปราการนะครับได้ประกาศนะครับในพื้นที่แห่งนี้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินระดับที่5เบื้องต้นครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านซ้ายมือของผมนะฮะรวมถึงในพื้นที่ใกล้เคียงประชาชนนะครับก็ต่างอพยพนะครับออกไปอยู่ที่บริเวณปากซอยกิ่งแก้ว21นะครับซึ่งเป็นจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ตรงนี้รวมไปถึงนะครับปั๊มน้ำมันแล้วก็ทางร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับตอนนี้ก็ปิดการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปแล้วนะครับและทั้งหมดนี้คุณผู้ชมครับก็เป็นสถานการณ์และความคืบหน้าล่าสุดครับภูมินสารสมบูรณ์ครับรายงานสดจากภายในซอยกิ่งแก้ว21ครับครับขอบคุณคุณนุกภูมินนะฮะแล้วก็ขอบคุณ AS 5G นะฮะสำหรับการรายงานสดเมื่อสักครู่นี้ด้วยขออนุญาตสรุปข้อมูลจากหัวหน้าชุดสกัดเพลิงเมื่อกี้หน่อยนะฮะคือเขาบอกว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตไม่มีแน่นอนแต่ว่าตัวเลขของคนบาดเจ็บเนี่ยยังไม่นิ่งยังอยู่ระหว่างการสรุปนะฮะและอุปสรรคหลักๆก็คือทิศทางของลมที่เราควบคุมไม่ได้รวมไปถึงบ่อน้ำมันแสนลิตรที่ตอนนี้ลุกไหม้ระดับ5เมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกเอาไว้แบบนี้ตอนนี้ขอความร่วมมือไปที่กทม.ในการเอาเม็ดโฟมมาดับไฟด้วยก็คงต้องเดินหน้าทำงานกันอย่างระมัดระวังต่อไปเพราะว่าสถานการณ์ยังไม่สู้ดีนัก
8ชั่วโมงกว่าแล้วยังดับไม่ได้เลยนะตอนนี้เส้นกิ่งแก้วเขาบอกค่อนข้างวุ่นวายมากเพราะฉะนั้นใครไม่มีเหตุจำเป็นอยากเข้าไปในพื้นที่แล้วตอนนี้เขาบอกรถนักข่าวก็เยอะด้วยนะคะยังไงช่วยกันเคลียร์เส้นทางให้รถที่จะเข้าไปดับเพลิงรวมทั้งประชาชนที่กำลังพยายามออกมาด้วยขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะส่วนที่อยู่ใกล้จุดนี้คุณผู้ชมก็คือสนามบินสุวรรณภูมินะคะตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เริ่มมีภาพแชร์กันออกมาว่ามีควันดำแบบเยอะมากเพราะมันอยู่ใกล้คุณผู้ชมมันแค่3กิโลเมตรนะจากโรงงานกิ่งแก้ว21เนี่ยนายกิติพงศ์กิติขจรรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะสายปฏิบัติการ1ก็บอกว่าขณะนี้สนามบินสุวรรณภูมิได้ร่วมกับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นหน่วยให้บริการจราจรทางอากาศทำการเฝ้าระวังและก็ประเมินสถานการณ์ค่ะเบื้องต้นกลุ่มควันจากการระเบิดยังไม่ส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยต่อการบินนะคะสามารถให้บริการทางอากาศได้ก็ตอนนี้ทำการบินปกติยังไม่มีการเลื่อนไฟลท์อะไรนะคะยอมรับว่ามีพื้นที่บางส่วนยังอยู่ในรัศมีที่ต้องอพยพคือพื้นที่ส่วนที่เป็นออฟฟิศของสำนักงานโครงการซึ่งล่าสุดก็สั่งให้พนักงานนั้นทำงานที่บ้านแล้วค่ะครับผมตอนนี้เห็นมีเพิ่มจาก5กิโลเมตรเป็น6เป็น10กิโลเมตรเหมือนกันที่อาจจะต้องเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะไม่รู้ว่าจุดที่ตอนนี้เราติดตามอยู่ว่ามันจะเสี่ยงระเบิดอีกหรือไม่มันจะส่งผลกระทบไปไกลแค่ไหนนะคะยังไงคอยติดตามกันด้วยค่ะ 11:45 นจนถึงตอนนี้ยืนยันอีกครั้งว่ายังควบคุมเพลิงไม่ได้นะฮะอยู่ระหว่างการเร่งปฏิบัติหน้าที่คุณผู้ชมครับในขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายวราวุฒิเนี่ยบอกนะฮะว่าเร่งประสานพื้นที่ตรวจสอบเรื่องของมลพิษแล้วเพราะเขากังวลกันเนื่องจากว่าเป็นโรงงานผลิตเม็ดโฟมแล้วก็พลาสติกสารเคมีมีอันตรายต่อร่างกายและสารบางชนิดอาจจะก่อให้เกิดมะเร็งนะฮะดังนั้นมีคำแนะนำฝากถึงประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นลองฟังรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฮะการสิ่งสำคัญก็คือมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการระเบิดนั้นมีผลกระทบอย่างไรตอนนี้กำลังเร่งให้ทางท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเร่งประสานงานกับสำนักงานในพื้นที่นะครับสำนักงานภูมิภาคแล้วก็ดูว่ามีผลกระทบอย่างไรจะได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่อไปคงต้องขอความร่วมมือให้ใส่หน้ากากนะครับอย่างน้อยก็กันฝุ่นละอองหรือว่าตอนนี้ยังทราบไม่ได้จริงๆว่าสารเคมีหรือว่าผลกระทบทางด้านมลภาวะนั้นเนี่ยมีตัวใดบ้างแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือรัฐมนตรีบอกตอนนี้คือยังไม่แน่ชัดว่ามีสารเคมีอะไรบ้างดังนั้นทางที่ดีก็คือใส่หน้ากากเอาไว้ก่อน N95 หรือถ้าเกิดว่าหาหน้ากากไม่มีแล้วผ้าชุบน้ำแล้วบิดหมาดแล้วปิดเอาไว้ก่อนอันนี้ก็จะช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะฮะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่บางพลีสมุทรปราการและเราจะเกาะติดแบบนี้ตลอดทั้งรายการฮะและใครที่ยังออกจากบ้านไม่ได้ต้องปิดหน้าต่างให้มิดชิดเลยนะคะสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ